อบครัวแล้วตอนนี้ไปเยี่ยมน้องเมเปิ้ลเป็นไงบ้างคะครอบครัวเลยก็ดีนะครับดีนะครับก็ปกตินะครับคือวันนั้นพอดีเป็นวันที่ทุกคนว่างตรงกันก็เลยอย่างที่บอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ว่างก็เลยไม่ได้เจอว่างตรงกันก็นานมาเจอกันเรียกว่าเป็นแบบการสยบข่าวไหมครับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนแบบคุณแม่แบบไม่ไปอะไรคือก็ใครจะคิดยังไงก็ได้ก็ว่ามันก็แล้วแต่คนจะคิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มองว่าสยบข่าวอะไรก็มองว่าแบบว่ามันก็คือการที่แบบเหมือนว่างตรงกันแล้วก็นานมาเจอกันอะไรเงี้ยครับแม่ว่าไงบ้างครับพี่ก๊อฟแม่ว่าไงบ้างก็ไม่ได้ว่าไงนะครับเป็นถ่ายรูปปกติดูเขาเห่อมากไหมครับประกอบก็ไม่ได้ไปถามนะไปถามมาเป็นไงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามอย่างเงี้ยคือเหมือนเราก็ไปแล้วก็แบบเฮ้ยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแม่ซื้ออะไรไปฝากน้องมาไหมครับเปล่าเนี่ยครับก็ไปจะมาเจอเฉยมีโอกาสได้เจอกันก่อนก็ครั้งแรกนะครับยังไม่ได้เจอใช่โอเคน้องแอปปี้ปกติดีกับเขาคือกับไม่รู้อะครับคือกับเขาเรียกว่าไงอะเหมือนกับก็ไม่ได้ไปนั่งแบบเหมือนดูว่าเขาจะคุยอะไรกันไม่รู้ว่ายังไงก็ทุกอย่างสถานการณ์ดีขึ้นแล้วยังก็ปกตินะคือกับปกติไม่รู้จะต่ออะไรจริงมันเหมือนปกติเหมือนเราเบื่อไหมเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยก็ปกติก็เข้าใจว่าต้องโดนถามแต่บางครั้งก็อาจจะแบบมันดีเทลไปเรื่องแม็กซ์เวลล์อะไรเงี้ยคือก็แบบไม่งั้นก็ไม่อยากให้แบบเหมือนคนแบบมานั่งจับจ้องแล้วเดี๋ยวก็มาเป็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยพี่แค่นั้นแหละเป็นเรื่องของเราดีกว่าเป็นเรื่องใช่ครับเรื่องนี้ดีมากครับแต่วันนี้เห็นไมค์กับซาร่ามาด้วยนี่เขาคือมาเชียร์เราด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบซาร่าอาจจะมาโดยบังเอิญนะครับโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าไมค์มาของไมค์แวบมาจากถ่ายละครเอาดอกไม้มาให้ก๊อฟแค่นี้ครับแต่เอามาให้ออมมันขนาดนี้อันนี้คือเราไม่ได้นัดกันด้วยหรอกไม่ครับไมค์กับซาร่าค่ะอันนี้ไม่ทราบก็ไม่น่าจะนัดกันนะครับคือไมค์ถ่ายละครอยู่แล้วไมค์ก็นั่งรถไฟฟ้ามาให้กำลังใจพวกเราเลยครับแล้วซาร่าเขามาเดินเล่นครับแล้ววันนี้เราได้เห็นซาร่าหรือยังครับไม่เห็นครับก็ไม่เห็นตอนเดินโปรโมทหนังซาร่าก็อยู่ที่สยามด้วยตอนที่ก่อนอยู่เลยนะครับไปที่สยามด้วยอ๋อใช่เหมือนได้ยินพี่บีเขาบอกก็น่าจะแบบเขาน่าจะเดินเล่นอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจครับเขาได้แบบโทรมาแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็ไม่มีเบอร์เราไม่ได้ชวนเขามาดูหนังด้วยหรอคะก็ว่าชวนที่บ้านปกติเพราะว่าบัตรโควต้ามีจำนวนจำกัดครับใช่คืออยากจะชวนเพื่อนบางคนก็ชวนไม่ได้เพราะว่าแบบบัตรมันเหมือนนักแสดงเยอะด้วยอะไรเงี้ยทีมงานก็เยอะโควต้ามันก็ได้จำกัดจำนวนนะครับมาเรื่องของเราบ้างพี่กอล์ฟล่าสุดเห็นพี่กอล์ฟโพสต์ข้อความประมาณว่าแบบเราไม่ได้ไปก๊อปปี้เขาเหมือนแบบมันเป็นเรื่องอะไรไงคะก็เรื่องเนี้ยคือเริ่มจากวันที่ออมโดนถามมาก่อนว่าเหมือนว่ามีข้อความใน Facebook มาเขียนว่าประมาณว่าเราเอางานเขาไปทำอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าเอาคือก็ไม่ได้อ่านละเอียดมากขนาดนั้นแต่จากที่อ่านผ่านๆคือประมาณว่าแบบเหมือนเราคนก็จะเข้ามาเขียนว่านี่มันงานของคุณคนนี้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็งงแล้วก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะออมก็โทรมาถามก่อนว่าเฮ้ยมีพี่นักข่าวสัมภาษณ์นี่ก็เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเพราะแบบเรางงนิดนึงเพราะเราอยู่เฉยๆของเราใช่ไหมแล้ววันนั้นพี่ที่สตูดิโอหนังบอกว่าให้เราทำเอ็มวีให้หน่อยบอกวันศุกร์แล้วก็ให้เราถ่ายวันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วันในการที่ก๊อฟเตรียมงานแต่ว่าก๊อฟมองว่างานมันไม่ได้ยากเพราะว่า1คือโจทย์ของเราคือจะใช้ VTR ที่อยู่ในหนังนะครับเอามาใส่ใน MV ด้วยอยู่แล้วแปลว่าก๊อฟก็เลยแค่คิดว่าถ้าง่ายที่สุดคือเป็นคู่รักอ่ะเหมือนนั่งดู VTR ที่เรากำลังแบบกำลังเปิดดูอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดจากตรงนั้นแล้วก็ไปเตรียมพร้อมใช้ทีมที่ทำ MV ให้กอล์ฟทุกอย่างมาทำเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายทำปกติซึ่งสตอรี่บอร์ดไม่รู้ว่าเขาไปนัดคุยงานกับพ่วงกับคนก่อนหน้ายังไงนะครับแต่ว่ากอล์ฟอ่ะไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็รู้แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาติดอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยครับก็เลยให้กอล์ฟทำแทนแล้วคราวเนี้ยไอตัวสตอรี่บอร์ดของเขาหรือก่อนอันเนี้ยก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ดูของใครเลยก็คิดจากหัวกอล์ฟเลยครับก็เลยงงตกใจว่าเอ๊ะเราตั้งใจทำงานของเราอยู่เฉยมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราก็เลยแบบน้อยๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็มองข้ามไปผ่านไปผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยท้อไม่ท้อได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ท้อนะครับก็ตอบว่าเหมือนการทำงานทุกที่มันต้องมีปัญหาอยู่แล้วปัญหามันจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยส่วนก็พอเจอนี้เข้ามาถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรแบบที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วครับมีคนเข้ามาโจมตีเยอะไหมคะตอนนั้นนะครับมันก็ไม่มากคงแค่คน2คนนะครับที่มาเขียนแต่ว่าด้วยความที่แบบเราอยู่ตรงนี้ครับคนก็แบบอาจจะเห็นว่าเหมือนแบบเราอยู่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเขาก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นอะไรเงี้ยจริงๆน
าจะไม่กี่คนนะอันนี้บนโซเชียลที่อยู่แบบเอ้ยทำไมมันมีคนออกมาพูดว่าเราไปกอล์ฟคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบภายในของเขาเองกันหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าผู้ที่โดนกระทำกลายเป็นเราแทนเพราะว่าเราอยู่ในที่สว่างอะไรเงี้ยครับก็คือไม่อยากให้มาทำอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราก็อยู่เฉยของเราอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเหมือนกับก็รู้จักคนที่มาโพสไม่รู้จักเลยจริงๆคือไม่รู้จักเลยมารู้ตอนที่เป็นข่าวนี่แหละตอนนี้เขาหยุดในครับเขาหยุดโพสหยุดตัวทีเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายังไงเพราะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสตูดิโอไปจัดการแล้วนะก็ไม่ใช่เรื่องของก๊อฟเพราะว่าก๊อฟก็เป็นนักแสดงแล้วก็ถือว่าทำงานเบื้องหลังด้วยเนาะก็พี่ๆที่สตูดิโอสั่งให้เรามาทำแบบนี้พอเรารับงานมาเราก็ทำของเราไปปกตินะครับส่วนใครจะมาด่าอะไรเงี้ยเราก็เห็นอาจจะน้อยนิดนึงแรกแต่ว่าพอมันผ่านไปแล้วเราก็โอเคปล่อยมันไปแล้วกันช่างมันเถอะอะไรเงี้ยครับเป็นมันได้เคลียร์กับเขาก็ไม่เคลียร์ครับเพราะว่าก๊อฟให้สตูดิโอเป็นคนเคลียร์เพราะว่ามันไม่ก๊อฟไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่องหรืออะไรขึ้นมาก็เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเคลียร์เองนะครับก็ทางสตูดิโอได้มีพูดคุยกับเราในเรื่องนี้บ้างไหมคะก็พูดเดี๋ยวเขาคงจัดการเองครับแล้วเรื่องมันจบตอนนี้จบนี่ก็ไม่ทราบอะครับก็ต้องถามที่สตูดิโอเองเพราะว่าก็ให้สตูดิโอจัดการทั้งหมดเลยครับสตูดิโอหนังนะครับจะมีแบบบานปลายที่แบบฟ้องร้องนี่ก็สิทธิ์อะไรอ๋อนี่ไม่ทราบต้องก็ว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันเองนะครับว่าเราก็อยู่เฉยๆของเราครับแต่เราก็ไม่ได้กลัวนะครับไม่กลัวเพราะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเฉยๆ